ถามกันบ่อยๆนะครับว่าบอร์ดนี้จะเลี้ยงปลาได้สักกี่ตัวนะครับถ้าตามหลักการแล้วครับเรามาดูว่าถ้าตามหลักการแล้วอ่ะบ่อปลาที่เขาทำทฤษฎีแล้วว่า1ตันต่อปลา1ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับดูอะไรบ้างขึ้นอยู่กับระบบกรองของเรานะครับบ่อปลาขนาดบ่อปลาของเราถ้าระบบกรองเราดีเราใหญ่พอเราสามารถเลี้ยงปลาได้หลายตัวมากกว่า1ตันต่อตัวนะครับก็ระบบกรองก็มีอะไรบ้างก็มีกรองเชื้อกรองกายภาพกรองชีวภาพแล้วกรองเคมีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องกรองอีกครั้งต่อไปนะครับนี่เราก็ที่จะเลี้ยงปลาในครั้งนี้คือถ้าจะเลี้ยงปลากี่ตัวขึ้นอยู่กับที่จะเลี้ยงปลากี่ตัวอยู่ที่บ่อเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับระบบกรองนะครับว่ากรองเราสามารถรองรับปลาได้ขนาดไหนนะครับก็ที่เกี่ยวว่าที่ผมเกี่ยวว่าระบบกรองเป็นยังไงคือกรองเราสามารถกำจัดของเสียได้เยอะแค่ไหนได้ดีแค่ไหนนะครับว่าเราสามารถเลี้ยงปลาได้กี่ตัวก็ลองดูว่ากองอ่ะเราสามารถกำจัดของเสียที่ปลาดีแค่ไหนเม็ดหมักหมมให้ปลาเราป่วยเราก็ถ้ากองเราดีเรากำจัดของเสียได้ดีเราก็สามารถเลี้ยงปลาได้หลายตัวได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ